เนี่ยรากมันไม่ไปไหนเลยพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมบอนไซบอนไซมะพร้าวน้ำหอมแบบสองหน่อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชบอนไซฟาร์ม KBF วันนี้จะมาทำการปลูกมะพร้าวบอนไซเปลี่ยนระบบจากการเลี้ยงระบบน้ำมาเป็นระบบปลูกด้วยดินนะพี่น้องเป็นมะพร้าวน้ำหอม2ยอด1กะลา2ยอดเนี่ยคือเป็นไม้ซื้อเพาะหน่อเข้ามา50ลูกทั้งหมด50ลูกนะพี่น้องคราวนี้ได้แบบเนี้ยมา2หน่อน่ะได้มา8ลูกก็ซื้อเข้าเหมาเข้ามา50ลูกคราวนี้ที่มาทำการวันนี้นะที่จะมาเปลี่ยนไอ้จากสูตรน้ำแบบนี้นะพี่น้องมาใช้เป็นสูตรดินเพราะว่าผมปลูกด้วยระบบน้ำทั้งหมดเลย50ต้น50หน่อที่ซื้อเข้ามาทำการกรีดทำการอะไรตามที่อาจารย์ต่างๆที่ดูไม่ว่าของไทยของนอกนะครับพี่น้องตอนนี้ในความรู้สึกผมอ่ะนี่ผมปลูกได้3อาทิตย์แล้วนะปอกกะลาคัดกระดาษทรายอะไรแล้วได้3อาทิตย์พี่น้องดูใกล้ๆนะในความรู้สึกอันนี้ความคิดผมหรือผมเป็นคนใจร้อนไม่รู้นะแต่ผมดูในคลิปท่านอาจารย์อื่นๆเขาบอกประมาณ2สัปดาห์อะไรเงี้ยรากก็ออกเต็มอะไรเงี้ยนะแต่ของผมเนี่ยแทบจะไม่มีรากอันนี้เป็นรากของมันอยู่แล้วนะพี่น้องเนี่ยที่เห็นเนี่ยเหมือนมันไม่ออกรากใหม่เหมือนมันไม่เดินผมก็เลยจะมาทดลองเปลี่ยนเป็นใช้ระบบดินสัก2ต้นถ้ามันเข้าท่านะปลูกแบบนี้สัก2ต้นอีกสัก2อาทิตย์มาดูถ้ามันดีปลูกได้ดินแล้วมันดีแข็งแรงใบเขียวใบงามโตเร็วผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ดินทั้งหมดเลย50ต้นที่เห็นบนโต๊ะอยู่นู่นนะครับนู่นบนโต๊ะนู่นมองไปไกลๆบ้านจะรกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยเป็นป่ามะพร้าวเลยเป็นมะพร้าวเหมาสวนพวกด้านหลังน่ะเหมาคุดมะพร้าวร่วงงอกตามสวนที่พี่น้องดูในคลิปเก่าๆอ่ะลูกเท่าเนี้ยมันเป็นมะพร้าวลูกใหญ่อันนี้เป็นมะพร้าวเล็กลงมาหน่อยเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่คัด2หน่อมาปลูกก็จะเป็น2สไตล์นะพี่น้องคือที่รากมันสั้นจะรดกระรากยาวแต่มันยาวด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะตอนซื้อมาแต่มาแช่น้ำ2อาทิตย์3อาทิตย์มันไม่ไปถึงไหนผมก็เลยจะมาลองเปลี่ยนเป็นดินอ่ะนี่เตรียมพร้อมไว้แล้วเปลือกมะพร้าวซับรองก้นกระถางกะลาผมก็ยังไม่ได้เคลือบแลกเคลือบอะไรนะพี่น้องเอารถกล้องนิดนึงก็ใช้ดินใส่เข้าไปตามอาจารย์เนี่ยมันไม่เห็นมีรากแตกใหม่เหมือนที่ดูในคลิปหรือผมใจร้อนไม่รู้นะคือดูของท่านอื่นแล้วทำไมของเขามันโต2อาทิตย์3อาทิตย์ทำไมมันโตเร็วผมก็เลยจะมาเปลี่ยนสูตรอ่ะมาปลูกดินกันทีนี้มันจะได้รูทำอะไรให้มันรูพี่น้องนะมาดูต้นไม้ดีกว่าใส่ดินแต่โอ้โหกระถางใหญ่เกินไปเนาะผมว่ากระถางมันใหญ่เกินไปทุกทีเลยคันนี้กระถางพลาดกระถางเล็กๆอย่างนี้จะดีกว่าคืออยากโชว์กะลามะพร้าวนะใส่กระถางเล็กก่อนแล้วกันวัตถุดิบแล้วก็วัตถุดิบผมส่วนผมช่วงนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วพี่น้องไม่ว่าจะด้วยการซื้อมาเพาะหรือว่าซื้อหน่อเพาะเลี้ยวหรือว่าไปเหมาส่วนคูดของเข้ามาดังนั้นก็กล้าเสี่ยงกล้าทดลองในหลายๆรูปแบบคือยอมเสียสละสักหน่อยหนึ่งเพื่อแลกก็ความรู้ถ้าเรารู้แล้วที่นี่ทีหลังทําเป็นแล้วที่นี่เราจะคล่องแล้วที่นี่เราจะไม่กลัวอะไรแล้วเหมือนคูดตะโกเหมือนคูดไม้อ่ะมาก่อนกลัวมากเลยดินหนาเป็นนักเป็นสิบกิโลตุ้มใหญ่ๆพอรู้วิธีแล้วเดี๋ยวนี้ปาดมาเหลือจึงนึง มันต้องสั่งสมประสบการณ์นะพี่น้องเนาะของอะไรมันก็ต้องทำแล้วเรียนรู้ไปผมใส่ดินไปอย่างนี้แหละเปลี่ยนทดลองเปลี่ยนเอาสัก2ต้นก่อนต้องค่อยๆใส่ดินอย่างเขาเป็นดินใบกล้ามปูม้าผสมขุยมะพร้าว
เวลายกโชว์ลากมันจะได้ล่างลากออกล่างดินออกโชว์ง่ายโอ้ยดินร่วงทิ้งเวิร์ดโคตรไปพอเน่นๆจะได้ดินมันร่วงอยู่เนี่ยโคตรเน่นๆเผื่อมันจะเข้าท่านี่จะปลูกให้ที่ปลูกเฉียงอย่างนี้คือจะให้ต้นนี้มันอยู่ล่างแล้วนั้นต้นนี้จะได้อยู่บนไงพี่น้องมันจะได้อยู่คนละระดับกันเวลาถ่ายรูปโชว์มันจะได้สวยอันนี้ความคิดผมนะใส่กระถางเล็กอย่างนี้ที่จริงอ่ะผมอยากได้กระถางปากแต่แบบนี้นะเนี่ยกระถางปากแต่แต่มันต้องใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กระถางนะเป็นอันนั้นลำโพงที่ครอบฝาลำโพงแต่มายกให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอยากได้แบบนี้แต่ยังไม่มีเงินซื้อปลูกง่ายปลูกไปหนึ่งต้นใช่เดี๋ยวค่อยไปทำการรดน้ำเดี๋ยวรดน้ำผมจะใช้วิธีแช่ลงไปเลยเพื่อว่าดินมันจะได้ไหลไปในส่วนที่ผมนิ้วยัดไม่ถึงโคตรไม่ถึงอย่างเงี้ยมันจะได้แซ่บไปให้ทั่วๆกระถางมาเรียนรูปไปด้วยกันครับพี่น้องของอะไรอยากรู้ต้องลองถ้าลองแล้วรู้แล้วทีนี้มันจะจำฝังหัวมันจะทำง่ายพอเราจับจุดจับเคล็ดลับมันได้แล้วเหมือนที่ผมไปคุดตาลน่ะเมื่อก่อนคุดมา30-40ต้นตายมืดพอรู้เทคนิควิธีแล้วเดี๋ยวนี้รอดแต่ก็ยังไม่กล้ายืนยัน100%เด้อพี่น้องเด้ออย่างที่บอกในคลิปก่อนของการปลูกตาลมันอยู่แต่ละสภาพพื้นดินสภาพอากาศสภาพความคุ้นมือด้วยนี่ได้หนึ่งต้นอ่ะดูต้นที่สองก็ปลูกเหมือนกันนั่นแหละแต่กระถางเล็กนี่แหละนี่เอาจากสองต้นก่อนจะไปคุดไม้ผมก็จะอาศัยทำคลิปช่วงเช้าๆอย่างนี้เลยพี่น้องเด้อมันจะมืดๆหน่อยเพราะว่าตี 4 ตี 5เดี๋ยวพอตะวันขึ้นผมก็จะไปสำรวจแหล่งถ้าไม่หนาวผมก็คุดตะโกคุดอะไรเลยถ้าหนาวผมก็สำรวจไว้ก่อนตะโกมะขามหนามพรมข่อยได้อะไรเอาหมดทุกวันนี้มะพร้าวก็เอานะเห็นมะพร้าวที่ไหนผมก็เก็บเดี๋ยวนี้เนี่ยรากมันไม่ไปไหนเลยพี่น้องเห็นว่าผมน้ำเนี่ยผมใส่ยาเร่งรากด้วยนะที่เรื่องเหลืองเนี่ยคือน้ำยาเร่งรากอันที่ไม่ใส่ก็มีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนชอบเรียนรู้บางท่านก็บอกว่าปลูกโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยอยากได้ทรงงอนๆโชว์กะลางอนๆแล้วก็ให้ต้นโค้งใส่เข้าไปยังต่ำอีกคือรากมันสั้นนะพี่น้องถ้าภาษากลางก็รากมันสั้นแต่คนโคราชเนาะสำเนียงมันจะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อถอยมาหน่อยกว่าถ้าโคนเน่าเนี่ยปลูกแบบเนี้ยแต่ก็เห็นคนอื่นเขาปลูกก็ไม่เห็นเป็นไรกันเนาะเนี่ยกว่าโคนเน่าเดี๋ยวพอรากมันยาวแล้วเราค่อยมายกรากแล้วกันเดี๋ยวมีเงินเราค่อยไปซื้อกระถางสวยๆมาใส่เหมือนที่เขาโชว์กันในกลุ่มบอนไซมะพร้าวโอ้ราคาแรงใช้ได้เลยนะพี่น้อง ต้นหนึ่งก็หลายร้อยอยู่นะบางต้นนี่2-3 พันก็มีแต่ของผมมันไม่มีมะพร้าวกะลาเล็กมะพร้าวพวงร้อยอ่ะโทรไปถามราคาแล้วยังไม่มีทุนก็หลายสิบบาทอยู่ลูกนึงนะยังไม่ปอกยังไม่งอกหน่อก็มีก็แล้วแต่แหล่งนะบางท่านอาจจะมีแหล่งดีๆก็แนะนําผมบ้างเด้อครับอยากได้เหลือเกินมะพร้าวไอ้กะลาพวงร้อยอ่ะแต่ว่ายังไม่มีงบสู่เขาเพราะช่วงนี้ก็เอาเงินไปซื้อเหมาสวนนี่มะพร้าวคูดเขาจริงๆแล้วก็เป็นมะพร้าวที่เขามันร่วงแล้วงอกแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยแต่เราไม่อยากเอาของเขาฟรีแล้วก็เพื่อความสบายใจนะไปเดินหาก็ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าขโมยก็เลยไปถามซื้อก็เลยพอซื้อก็เลยเหมาสวนเลยคูดยกมาเลย50 ต้นนี่เดี๋ยวไปเหมาเพิ่มอีกเพราะว่าเริ่มสนุกกับการทำมะพร้าวบอนไซแหละก็ตั้งเป้าว่าจะทำมะพร้าวบอนไซไส้ใหญ่นะอย่างที่เห็นในคลิปก่อนๆน่ะสัก100 ต้นเราทำแบบนี้สัก100 ต้นแล้วผมก็เพาะเอาไว้แล้ว300 ลูกถ้าคนไหนดูในคลิปเก่าๆนะครับมะพร้าวน้ำหอมลูกจะเล็กกว่านี้นะ300 ลูกกะลามันน่ะเล็กกว่านี้300ที่ผมเพาะแล้วที่สั่งให้เขาเพาะให้อีก300มะพร้าวไฟสรุปแล้วนะทำไปทำมามดก็มะพร้าวไป1,000 ลูกก็ลองบอกลบคูณหารต้นทุนของมะพร้าวบอนไซผมแล้วกันแต่คนไหนติดตามผมมานานแล้วดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้นะว่าผมเป็นคนทำอะไรแบบ
ทําอะไรแล้วโลภเป็นคนที่ทําแล้วจริงจังหวังผลจริงจังตั้งใจและหวังผลมากปกติถ้าเป็นไม้ใหญ่นะพี่น้องผมจะใช่เป็นปลูกเสร็จแล้วอย่างนี้นะเป็นไม้ต้นใหญ่ๆถ้าพี่น้องดูคลิปเก่าๆมานะผมจะเอาขุยมะพร้าวถมเพื่อล่อรากมันแต่อันเนี้ยผมขุดกะลาอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ใช่จะไม่ใช่ขุยมะพร้าวถมแล้วก็จะไม่ใช่สเลนคุมแล้วผมก็จะปลูกอย่างนี้แหละก็จะเอาน้ำพึ่งมันลดอันนี้คือยาน้ำผสมยาเลี้ยงรากอุ้ยอันนี้ย้อให้ดูนิดนึงเลยพี่น้องเด้อเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันเละคือมันอยู่ตรงที่ทํางานผมมันเป็นปูนเราก็เริ่มมีขี้ดินขี้โคลนจากการทํามะพร้าวทําตาลทําอะไรต่างๆเริ่มสะสมหนารถแค่พอเป็นพิธีให้พี่น้องดูเดี๋ยวมันจะแฉะนี่รถก็รถประมาณอย่างนี้แหละแล้วเท่าที่ผมถามอาจารย์เข้ามานะอีกสัก 3-4 วันค่อยรดเพราะว่าดินที่เราใช่เนี่ยมันเป็นดินใบกล้ามปูมาร์กผสมขุยมะพร้าวถ้ารดบ่อยมันจะแฉะรากมันจะเน่าแต่ผมก็งงนะอันนี้อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อใส่ดินปลูกรดน้ำบ่อยแฉะรากเน่าแต่ทําไมแช่น้ําเพียวๆอยู่2-3 อาทิตย์มันไม่เน่าแต่มันก็ไม่โตงงเดี๋ยวไปหาความเดี๋ยวไปหาคําตอบด้วยการลองเรียนรู้นี่แหละพี่น้องนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ก็ยังไม่จบดีครับเพราะต่อไปก็ต้องใช่ผ่าคุมเศษผ่าคิเลียวผ่าอะไรคุมกะลาแล้วก็ปิดตรงช่วงนี้มันเนาะพี่น้องเนาะมันกันกะลาแตกแล้วก็ให้ไม้ตัวเนี้ยให้ตรงเนี้ยมันจะได้มีรากมีอะไรเกิดมาใหม่นี่ก็ท่านไหนดูคลิปคนอื่นมาก็พอจะนึกภาพออกนะครับเนาะผมก็นําเสนอในรูปแบบของผมเอาละเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับพี่น้องไม่ได้คุ้มผ้าให้ดูหรอกเพราะว่าไม่ได้เตรียมพ่อมาเดี๋ยวจะยกไปไว้กับคืนทดลองแค่2ต้นทําการปลูกเสร็จแล้วนะครับสําหรับมะพร้าวน้ําหอมบอนไซมะพร้าวน้ําหอมแบบ2หน่อทดลองแค่2ต้นก่อนอีก2อาทิตย์จะมาดูผลกันว่ามันจะเริ่มใบเขียวขึ้นมาว่ามันจะงามขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวพ่อที่ปลูกน้ำทั้งหมด50ต้นนะผมจะมาปลูกลงใส่กระถางใส่ดินอันนี้ทดลองก่อนอันนู้นยังปล่อยไว้ยังงูนก่อนเหลืออยู่อีกจริงๆแล้วก็แถมด้วย5เป็น55นะลืมเอามาทดลองก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับพี่น้องสําหรับการทดลองเปลี่ยนจากระบบน้ำมาเป็นระบบดินยังไงก็เหมือนเดิมครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับกับเขียวโคราชบอนไซฟาร์ม KBFไปแล้วครับสวัสดีครับผมถ้ามันสวยงามนะพี่น้องนะปลูกแบบนี้หมดเลยใช้ดิน